หอยเชอรี่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และทวีปอเมริกาเหนือนะคะเป็นหอยน้ำจืดฝาเดียวมีรูปร่างและก็ขนาดคล้ายกับหอยโข่งไทยอย่าสับสนนะคะสายลับฟันของเจ้าหอยนอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารแล้วมันยังสามารถใช้เป็นจุดสังเกตในการจัดจำแนกชนิดของกลุ่มหอยทากบกได้อีกด้วยนะคะทำให้เราทราบว่าหอยชนิดใดเป็นพวกกินพืชกินสัตว์หรือว่าพวกกินซากค่ะหอยเชอรี่หรือหอยโข่งอเมริกาใต้มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และทวีปอเมริกาเหนือนะคะเป็นหอยน้ำจืดฝาเดียวคล้ายหอยโข่งรูปร่างค่อนข้างกลมเปลือกมีสีเหลืองปนเขียวหรือน้ำตาลมีลักษณะหมุนวนขวาค่ะเปลือกหอยเชอรี่จะบางกว่าเปราะหักง่ายและก็ขนาดตัวโตกว่าหอยโข่งเกือบเท่าตัวเลยนะคะหอยเชอรี่ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำขังบริเวณห้วยหนองคลองบึงทั่วไปแล้วก็อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะมีรูปร่างและก็ขนาดคล้ายกับหอยโข่งไทยอย่าสับสนนะคะสายลับ